็นกำลังใจให้เราทำมาหากินไม่ใช่จะขออย่างเดียวต้องทำด้วยไปวันแรกไม่มีเงินไปเลยกลับมาก็ค้าขายดีมีลูกค้าเยอะความเชื่อก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะความศรัทธาก็ส่วนหนึ่งแต่อยู่ที่เราลงมือทำขอพรได้จริงแต่เราอย่างน้อยเราต้องลงมือทำด้วยอะค่ะเพื่อนแนะนำไปว่าพระครูเนี่ยเจิมมือเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภแล้วก็ค้าขายไปวันแรกไม่มีเงินไปเลยกลับมาก็ค้าขายดีมีลูกค้าเยอะก็เหมือนกับแบบเปิดดวงค้าขายดีแล้วก็มีคนคอยอุปถัมภ์เราอะมาขอเกี่ยวกับเรื่องขายที่ดินนะคะขายได้แล้วค่ะขายได้แล้วค่ะขายได้แล้วครับคุณพ่อขายยาค่ะกี่แปลงฮะแปดไร่เดียวค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยก็มาเจอมือค่ะแล้วก็มาขอพรพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำอะค่ะซึ่งเป็นแบบสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราให้ปฏิบัติดีอะไรเงี้ยแล้วก็บารมีของพระครูบาด้วยอะค่ะความเชื่อก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะความศรัทธาก็ส่วนหนึ่งแต่อยู่ที่เราลงมือทำตามที่ครูบาท่านสอนเราดีกว่าค่ะว่าเราขอพรได้จริงแต่เราอย่างน้อยเราต้องลงมือทำด้วยอะค่ะจะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนามารอบที่3แล้วค่ะวันนั้นมาเจอมือแล้วก็บูชาองค์ท้าวเวสปรากฏว่าถูกที่อยู่ฐานองค์ท่านได้รับสิ่งดีๆเข้ามาหวังว่าจะดียิ่งขึ้นไปเป็นกำลังใจให้เราทำมาหากินไม่ใช่จะขออย่างเดียวต้องทำด้วยเชิญชวนนะคะให้มาไหว้ท่านท้าวเวสสุวรรณหน้าทองแล้วก็มาพบท่านครูบาวชิริวเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการนำพาชีวิตให้มีแต่สิ่งมงคลเข้ามาในชีวิตศรัทธาที่จิตแล้วศักดิ์สิทธิ์ที่ใจ